ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ Phalcon นะครับ Basic Training นะครับซึ่งเป็น PHP Framework อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะหลายตัวแล้วเกินนะครับนะฮะตัว Phalcon เนี่ยมันดียังไงครับนะฮะตัว Phalcon นะครับอย่างแรกเลยล่ะก็คือเรื่องของความเร็วนะฮะความเร็วนะครับเนื่องจากว่า Phalcon เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ extension นะครับที่เราไปติดตั้งใน PHP นะครับพอstart web server ขึ้นมานะรัน PHP ขึ้นมาปุ๊บนะครับตัว Phalcon มันก็จะถูกรันขึ้นมาด้วยนะฮะเวลาการเรียกใช้งานเนี่ยมันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเฟรมเวิร์กที่เขียนขึ้นด้วย C extension นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาดูที่เว็บไซต์ phalcon.php.com นะฮะ /th นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำงานได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่รองรับครอบคลุมเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นกลุ่มที่ใช้งาน Phalcon โดยเฉพาะนะฮะโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เลยแล้วกันนะครับวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานนะครับในส่วนการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าตัวเฟรมเวิร์กแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะไปติดตั้งกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะครับก็คือเป็น WAMP Server นะครับ WAMP Server นะครับก็จะเห็นเป็น W สีเขียวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมใช้เวอร์ชัน64 บิตนะฮะซึ่งตัว extension ที่ผมจะดาวน์โหลดนะครับก็ไปดูนะครับในส่วนของ64บิตนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตอนนี้ผมใช้ Windows นะฮะใช้ Windows ก็ไปเลือกเป็น Windows DLL นะฮะ Windows DLL นะครับโอเคนะก็จะมีทั้ง Linux Unix Mac นะครับนี่เป็น Windows นะฮะโอเคทีนี้เราก็มาดูนะฮะว่าในส่วนของ64บิต64บิตนะครับ x 64นะฮะ x 86นี่ก็คือในส่วนของ32บิตนะครับเราก็เลือกเวอร์ชันให้มันตรงกับ PHP ของเรานะฮะโอเคนะครับตัวที่ผมใช้นะครับผมใช้ PHP เวอร์ชัน 5.5 นะครับ PHP เวอร์ชัน 5.5 ซึ่งก็จะใช้ตัวนี้ฮะใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันสำหรับ64บิตนะครับ PHP 5.5 นะครับก็ดาวน์โหลดนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ใน C ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะไฟล์ไม่ใหญ่นะครับนิดเดียวนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆนะครับไปที่โคเดอร์ของ PHP นะฮะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับ Phalcon ตัวนี้นะฮะเปิดขึ้นมาก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นlicense แล้วก็ PHP Phalcon นะฮะ .dll นะฮะตัวนี้เราจะเอาไปติดตั้งที่ไหนครับก็เอาไปติดตั้งในเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับแล้วก็ WAMP นะฮะ WAMP นะครับแล้วก็ bin นะฮะแล้วก็ไปที่ PHP นะครับก็จะเห็นเวอร์ชัน PHP ตัวนี้นะครับ 5.5 นะครับจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ ext นะฮะ extension นะครับโอเคจากนั้นก็ลากตัวนี้มาวางเลยนะครับตัวนี้ได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับลากมาวางแล้วนะครับก็จะเห็นตัวนี้นะครับ php Phalcon .dll นะฮะ3เมกกว่านะฮะเสร็จแล้วนะครับพอติดตั้งอันนี้นะครับเอามาใส่ใน extension เสร็จนะครับเราก็เข้าไปเปิดนะครับในส่วนของ php.ini นะฮะ มาที่ w สีเขียวนะครับไปที่ php.ini นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนที่เป็น extension นะครับประมาณนี้ครับในส่วนที่เป็น extension ทั้งหลายนะครับที่มี semicolon ข้างหน้าก็คือมันยังไม่เปิดการใช้งานนะครับที่ไม่มีก็คือเปิดการใช้งานแล้วนะครับโอเคตัวที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตัว Phalcon นะฮะอยู่ในโอเคอยู่ตรงนี้นะครับphp_falcon.dll ก็ตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะฮะ falcon.dll ก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเซมิโคลอนข้างหน้าออกนะครับก็เซฟนะฮะไฟล์เซฟโอเคนะฮะพอเซฟเสร็จนะครับก็ทำการรีสตาร์ทนะฮะเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับรีสตาร์ท all service นะครับตัว Apache ของเราแล้วก็ MySQL มันก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับโหลดการตั้งค่าที่เราได้ตั้งค่าตะกี้นะครับก็สังเกตนะครับตัว PHP นะครับ extension นะครับก็จะเห็นว่ามี PHP Phalcon โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัว Phalcon นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็คงใช้เวลาในวิดีโอไม่นานนะครับอันนี้ก็ให้เห็นในส่วนของการติดตั้ง Phalcon แล้วกันนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จัก Phalcon ในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดนะครับว่าเราจะเขียนเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Phalcon ได้อย่างไรนะครับก็ไปติดตามในวิดีโอต่อไปนะครับ